ฮิสทอเรียยูมี่พระอาทิตย์พระจันทร์2ตัวละครเนี้ยผมขอพูดพร้อมกันเลยเพราะว่า2คนเนี้ยเกิดมาคู่กันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเห็นฮิสทอเรียนะจนตอนจบของเรื่องนะผมรู้สึกตลอดว่าตัวละครเนี้ยเหมือนเป็นแสงพระอาทิตย์อ่ะอบอุ่นมีความหวังตลอดเลยเวลาดูฮิสทอเรียขนาดตอนที่เอเดนอ่ะโคตรสิ้นหวังนะฮิสทอเรียคือแบบโคตรเจิดจ้าตรงข้ามกับเอเดนเลยอ่ะและไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ผมเห็นภายนอกของฮิสทอเรียนะภายในจิตใจภายในตัวตนของฮิสทอเรียเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์เลยคือแสงแห่งความหวังแสงแห่งความอบอุ่นเป็นคนดีโดยเนื้อแท้มีหลายช่วงหลายเวลาเลยที่ฮิสทอเรียเนี่ยไม่ได้แค่พูดอ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าคนอื่นพูดมาตามๆกันอ่ะทั้งตอนที่ช่วยไอ้ตัวละครอย่างไอ้ดัสที่ภูเขาหิมะตัวละครที่ทุกคนไม่สนใจมันเลยเว้ยกระทั่งผมก็ตามอ่ะแต่ฮิสทอเรียไม่ใช่ฮิสทอเรียพยายามช่วยถึงจะรู้ในใจว่าอาจจะช่วยไม่ได้แต่เธอก็โคตรจะพยายามจะช่วยไอ้นั่นเลยหรือตอนที่หอคอยอ่ะตอนที่ทุกคนแบบสิ้นหวังสุดๆเธอก็พยายามต่อสู้ในรูปแบบของตัวเองพยายามมองหาแสงสว่างเพื่อช่วยทุกคนน่ะหรือตอนที่เอเลนร้องไห้เป็นเด็กน้อยเลยฮิสทอเรียนี่แหละที่โบกกระโหลกเอเลนอ่ะที่สติกลับมาโคตรเจิดจ้าเป็นพระอาทิตย์โดยแท้จริงทั้งภายนอกภายในเลยเป็นแสงแห่งความหวังมาสุดๆแล้วผมคิดไปเองหรือเปล่านะทุกซีนอะที่ฮิสทอเรียโผล่มาการจัดแสงของแอนิเมชันคือแบบโคตรเจิดจรัสเลยขนาดตอนนอนน้ำลายยืดก็ยังแบบว่าโอ้นี่คือพระอาทิตย์ตอนหลับใช่ไหมฮิสทอเรียเนี่ยคือตัวละครที่ถูกสร้างให้ทุกคนจับจ้องสร้างมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความหวังจับต้องแบบได้ง่ายๆเลยขนาดตัวผมเนี่ยไม่ได้ชอบผู้หญิงผมยาวผมทองนะผมยังรู้สึกว่าฮิสทอเรียเนี่ยโคตรมีเสน่ห์เลยเว้ยขนาดเอเดนตอนสุดท้ายอ่ะจนหนทางอ่ะเธอก็พยายามหาวิธีในการช่วยเอเดนขนาดทุกคนเนี่ยเอเดนยังไม่เคยเผยแผนการเก็บความรู้สึกจริงๆอ่ะให้ใครฟังนะจะบอกว่าเอเดนให้ความสำคัญกับฮิสทอเรียมากกว่าพิกาซาเหรอเปล่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นในเชิงเนื้อเรื่องเพราะว่าฮิสทอเรียมีเชื้อสายของราชวงศ์เธอรู้ความจริงพร้อมๆกับเอเดนแต่ในทางความรู้สึกความในยักษ์สำคัญคือเธอก็ยังเป็นแสงสว่างเป็นเซฟโซนสำหรับชาวเอลเดียหากเอเดนทำภารกิจพลาดหรือทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเธอคือความหวังที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วฮิสทอเรียก็รู้ดียูมี่เป็นพระจันทร์ยืมแสงมาจากพระอาทิตย์เพื่อส่องสว่างและในเนื้อเรื่องนี้ถามว่าเธอยืมอะไรจากใครมาบ้างไหมเยอะเลยนะยืมต้องชื่อยูมี่เชื้อสายของฮิสทอเรียมาใช้ตอนเด็กๆก่อนจะกลายเป็นไททันแล้วก็ยืมพลังของพวกไรเนอร์มาอีกแต่สุดท้ายพระจันทร์ก็ต้องมีวันดับแสงไปต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละกลับไปให้คนที่เธอยืมมาเรื่องราวของยูมิเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเศร้าสงสารอ้างว้างที่สุดคนหนึ่งเลยแต่ช่วงเวลาที่อยู่กับฮิทอเรียอยู่กับไอ้พระอาทิตย์ดวงเนี้ยมันคุ้มค่าสำหรับยูมิแล้วแหละพระจันทร์กับพระอาทิตย์ถึงจะเกิดมาคู่กันแต่ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วอีกอย่างที่ผมขอพูดถึง2ตัวละครนี้คือการดีไซน์คาแรคเตอร์ภายนอกครับคุณเห็นอะไรไหมมันตรงข้ามกันหมดเลยนะฮิสทอเรียผมทองตัวเล็กยูมี่ผมดำตัวโตฮิสทอเรียผมยาวยูมี่ผมสั้นฮิสทอเรียตาโตยูมี่ตาเล็กคมฮิสทอเรียสมหญิงยูมี่สมชายฮิสทอเรียตัวเล็กเสียงดังยูมี่เสียงแหบๆแห้งๆหน่อยฮิสทอเรียผิวนวลสว่างสวยเลยยูมี่ผิวออกคล้ำๆหน่อย2ตัวละครเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่แบบว่าโคตรตรงข้ามกันทั้งหมดเลยผมถึงบอกว่ามันเหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลยอะแล้วหน้าของยูมี่เนี่ยที่เป็นกะมันเหมือนตอนเราดูดวงจันทร์บนท้องฟ้าครั้งแรกอะมันอาจจะไม่นวลสดใสแต่ทุกคนก็จดจำได้อะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของ2ตัวละครเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่ผมโคตรชอบในแอนิเมชันเรื่องนี้เลยคือคุณไม่ต้องเป็นคนรักไม่ต้องเป็นเพศตรงข้ามแต่คุณก็สามารถรักและห่วงใยกันและกันได้แบบสุดหัวใจอ่ะเอาจริงนะเขียนเป็นความรักแบบหญิงกับหญิงก็ได้แต่อาจารย์อ่ะพยายามจะสื่อว่านี่คือมิตรภาพที่แท้จริงของคนสองคนที่อยู่ในเพศเดียวกันส่วนตัวผมก็จิ้นดีอ่ะดีกว่าให้ฮิสทอเรียเนี่ยไปมีลูกกับใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักไม่เคยดูมาก่อนอ่ะเก็บว่าเป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมันก็ดีเหมือนกันเอาจริงไม่ดีเลยผมโคตรจิ้นเลย